ทำหน้าที่ว่าที่สะพายยาย่านำพวงมาลัยมาไหว้พ่อแม่ณเดชวันที่14เมษายนนอกจากจะเป็นวันสงกรานต์แล้วยังเป็นวันครอบครัวด้วยซึ่งวันนี้แฟนๆของคู่เอนาณเดชคูกิมิยะและยาย่าอุรัสยาก็ได้ยินกับโมเมนต์ดีๆในวันนี้เมื่อยายา่านำพวงมาลัยไปไหว้แม่แก้วและพ่อโยชีโอของหนุ่มณเดช ซึ่งแม่แก้วลงภาพดังกล่าวในไอจีพร้อมเขียนข้อความอวยพรให้ยาย่าว่าสุขใจในวันปีใหม่ไทยและขอให้ทุกท่านสุขใจไปด้วยกันกับแม่นะคะขอบคุณลูกยาย่าที่สุดขอให้มีแต่ความสุขเย็นและแจ่มจรัดเป็นดาวค้างฟ้าตลอดกาลนะคะรักลูกยาย่าที่สุดแอดอุรัสยาสแอดกุกิมิยพร้อมแปะข้อความว่า วันแห่งความสุขของป้าอีกวันนะคะแอดปุรัสยาสแอดกุกิมิยาสเรียกว่าเป็นบรรยากาศของความสุขจริงๆ